คุณผู้ชมครับนอกจากเรามีด้านวิชาการที่เราร่วมไม้ร่วมมือกับองค์กรเอกชนมีนักศึกษามีมหาวิทยาลัยขอเพิ่มเติมวิชาการอีกนิดนึงนะครับก็จะมีสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศครับผมในประเทศนี้ก็เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติของระดับต่างประเทศก็ครับน่าจะมีต่างประเทศมาน่าจะเกิน10ประเทศที่จะมาร่วมสัมมนาในงานนี้เหรอในงานนี้นะครับแล้วก็เรายังมีในเรื่องของการจัดเทศกาลครับเทศกาลก็จะนำเอาผลงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทางด้านเกษตรอาหารสุขภาพครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับมาจัดแสดงแล้วที่สำคัญก็คือเครือข่ายของเราเนี่ยครับอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะธกส.ครับนะครับแหล่งทุนสถาบันการศึกษาองค์กรท้องถิ่นเนี่ยครับไม่น่าจะต่ำกว่า20หน่วยงานนะครับเรามีพื้นที่นะในหมดนี้เลยอาจารย์นะอยู่ฝากหนึ่งและที่สำคัญก็คือเรามีพื้นที่ให้กับศิษย์เก่าครับซึ่งศิษย์เก่านี้ก็จะมาแสดงเมืองคาร์บอยนะโอ้เป็นเอกลักษณ์ของแม่โจ้เลยคาร์บอยคาวหรือคาร์บอยซิตี้ครับน่าจะมีคาร์บอยมาร์เก็ตนะก็อาจจะเป็นผลผลิตหรือสินค้าของคาร์บอยคาร์บอยของศิษย์เก่าครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของภาควิชาการแล้วจริงเราก็เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรนะเขาได้เอาพืชพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ประมงครับครับมาประกวดนะจัดประกวดที่มีกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีปลามีไก่มีอะไรเงี้ยที่จะมาประกวดครบเลยประกวดปลาคาร์ปปลาสวยงามตู้ปลาอะไรเงี้ยนะครับจัดเต็มอ่ะพูดง่ายนะคือไหนจัด5ปีเราจัดนี่เราจัดเต็มเลยอาจารย์ครับนี่งานมีกี่วันครับเนี่ยมันเยอะงานเรามีอยู่9วัน9วันคุ้มเลยครับจัดให้คุ้มคือตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนเลยมั้ยอาจารย์กลางวันถึงกลางคืนเลยครับกลางคืนเนี่ยเราก็จะมีศิลปะวาดคำการบันเทิงมีดนตรีครับนะครับมีการแสดงศิลปะวาดคำของชุมชนของชาวบ้านของนักเรียนนักศึกษาครับเนี่ยเราก็จัดสลับในช่วง9วันหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าจะมาร่วมนะฮะแล้วยังมีในเรื่องของการจำหน่ายพันไม้อันนี้เป็นจุดที่ยอดฮิตเลยนะครับเราเคยประเมินแม่โจ้เรียกแม่โจ้80ปี85ปีเนี่ยอันดับ1นี่คือคนสนใจเรื่องของมาดูพันไม้เพราะนั้นผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเนี่ยจะเอาพันไม้พันดีๆพันหายากพันสวยงามเนี่ยมาจำหน่ายอ๋อภายในงานนี่คือภายในงานนี่นะครับคนอื่นเข้ามาภาคเอกชนหรือพูดง่ายเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรนะได้มีจุดจำหน่ายนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเรามีนักศึกษาคอยให้บริการถ้าจะซื้อเนี่ยถ้าไม่ต้องหิ้วไกลเรามีนักศึกษาเนี่ยนะครับมีรถเข็นนะครับหิ้วไว้นะนี่เราสร้างวัฒนธรรมแบบนี้เลยนะของนักศึกษาเรานะครับแม้ทั้งการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะอะไรเงี้ยก็นักศึกษาเราทั้งนั้นเลยเราก็จะแบ่งเป็นหน้าที่มอบหมายหน้าที่ให้กับนักศึกษามีการจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าของชุมชนนะครับก็จัดเต็มเลยนะตอนนี้ร้านค้าเนี่ยรู้สึกจะมาจองถ้าเป็นร้านอาหารนี่ต้องจับฉลากเลยนะจับฉลากยังไงครับคือเกินนะฮะเกินล็อกเกินจำนวนล็อกใครที่จับได้ก่อนล็อกแล้วมันเกินอ่ะตัวเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับในทุกประตูที่มีเนี่ยเข้ามาก็จะมีงานอยู่ในนี้ครับตั้งกลางวันกลางคืนวันที่16ถึง24ถึง24ธันวาคมนี้นะครับช่วงนั้นอากาศกำลังหนาวอาจารย์กำลังดีเลยเราเลือกช่วงนั้นเลยฮะปิดหัวปิดท้ายด้วยเสาร์อาทิตย์คือเราตั้งใจจะเลือกจะให้มันอยู่ในช่วงนั้นที่สำคัญคือเป็นงานฟรีฟรีใช่ดีฟรีนะไม่มีการเก็บตั๋วอะไรนะแต่ว่าผมว่าเรา90ปีนะเราก็อยากฝากความดีให้กับประเทศเนาะให้กับสังคมเราทำไงบ้าง1ก็เรามีกิจกรรมเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับทั้งบุคลากรนักศึกษาแล้วก็คนที่มาร่วมงานก็สามารถที่จะบริจาคโลหิตอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งนะที่คิดว่าทำเพื่อสังคมนะครับงานที่สองก็คือเราจะขอให้ทางศิษย์เก่าแล้วก็เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้บริจาคนะครับ
พันธุ์พืชพื้นเมืองอยู่4อย่างนะคือมีพริกมีขมิ้นนะครับมีฝรั่งแล้วก็มีดาวเรืองทำไมต้องเป็น4อย่างนี้4อย่างนี้เราคัดมาก่อนเราเห็นว่ามีความสำคัญทุก4อย่างจริงๆหลายอย่างก็มีความสำคัญนะพริกหนูเนี่ยนะพริกต่างๆเลยครับพริกต่างๆเราจะเอามาเป็นฐานพันธุกรรมเพื่อที่จะคัดเลือกพันธุ์พัฒนาพันธุ์ผสมพันธุ์สร้างพันธุ์ใหม่ที่ดีนะครับซึ่งนี้เราก็จะร่วมกันกับทางราบ7นะครับซึ่งราบ7เนี่ยเค้าก็จะมีทั้งคือราบ7แล้วมีโครงการอาหารพันธุ์ดีทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรานี่ก็เข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนั้นครับคือการเกษตรเนี่ยนะครับเรื่องพันธุ์พืชเป็นเรื่องสำคัญครับนะพันธุ์พืชเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการจัดการ3สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญพันธุ์พืชนี่เป็นส่วนหนึ่งเลยเพราะนั้นเราจะสร้างพันธุ์พืชในแม่โจ้เรานี่จริงๆแล้ววันนั้นเราจะเปิดตัวพันธุ์พืชอยู่หลายอันนะมีไม้ดอกก็จะมีพวกปทุมมานี่แหละผมเพิ่งได้ยินข่าวมาจ้ะเราปรับปรุงพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ซึ่งโดยดร.เฉลิมศรีเนี่ยนะแล้วที่สำคัญก็คือพันธุ์ข้าวนะข้าวหอมแม่โจ้มีอยู่หลายพันเลยนะครับหอมแม่โจ้9หอม90ปีก็แม่โจ้ก็ขอ2อะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นงานวิจัยที่แม่โจ้ทำมาอย่างต่อเนื่องใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของข้าวเนี่ยนะครับก็มีศาสตราจารย์ดร.วราพรแสงทองเนี่ยถือว่าเป็นนักวิชาการที่มีความเก่งนะครับคือแกก็มุ่งมั่นในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวตลอดชีวิตเลยนะจนกระทั่งได้ข้าวมาแกสามารถทำข้าวที่ปลูกได้แค่ครั้งเดียวต่อปีเนี่ยให้ปลูกได้หลายครั้งก็คือข้าวที่ไม่ไวต่อแสงนะเมื่อก่อนนี้ข้าวที่มันไวต่อแสงนี่คือปลูกได้ปีละครั้งนะครับเอาข้าวหอมนะข้าวที่ไม่หอมมาเป็นข้าวหอมก็ได้นะโดยเทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์ไม่ใช่การตัดต่อทางพันธุกรรมนะครับก็ตอนนี้แม่โจ้นี่มีพันธุ์อยู่ในมืออยู่ตอนนี้ออกมาแล้วน่าจะ10กว่าพันธุ์แล้วที่ยังค้างในท่ออีก70กว่าพันธุ์นะครับก็เรามีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยทางด้านข้าวอยู่ครับเพราะฉะนั้นข้าวนี่ผมว่าแม่โจ้ก็เป็นก็เลยเป็นแหล่งครับการข้าวที่ดีนะแม่โจ้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องการเกษตรแล้วยังมีอย่างอื่นอยู่มากมายงานแม่โจ้90ปีนี้นะครับคือจะเหมือนกับว่าเปิดบ้านน่ะโอเพนเฮ้าส์ให้คนมาดูเลยว่าแม่โจ้เนี่ยไม่ใช่มีแค่การเกษตรอย่างเดียวนะแต่มีอย่างอื่นที่การเกษตรเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งงานวิจัยทั้งการเชื่อมโยงกับชุมชนสังคมนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เล่ามาเมื่อสักครู่นี่สังคมชุมชนก็มีส่วนร่วมกับงานนี้ด้วยมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ศิษย์เก่าด้วยศิษย์เก่าด้วยคือนี่ก็เป็นคือส่วนหนึ่งกิจกรรมของศิษย์เก่าก็จะมีวันที่23นะครับก็เป็นโฮมคัมมิ่งเดย์ก็คือศิษย์เก่านี่จะมารวมรุ่นกันรวมตัวกันอันนี้มารอคอยครับมารอคอยนะก็จะมีขบวนเกียรติยศนะครับนะครับมาตั้งเป็นขบวนนะครับในวันที่23ครับ23ธันวาคมครับมีขบวนเกียรติยศครับของศิษย์เก่าแล้วก็ตอนค่ำก็จะมีงานสังสรรค์ศิษย์เก่าครับนะครับอันนี้ก็รวมทุกรุ่นเลยรวมทุกรุ่นเลยแล้วก็เราก็มีเรื่องของการเชิดชูศิษย์เก่า90ปี90คนเด่นอ๋อเหมือนแบบคล้ายๆสิทธิ์เก่าดีเด่นไหมจ๊ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยฮะคล้ายอย่างนั้นแต่นี่คือ90คนเลยเก้าสิบคนนะ90ปีก็คือ90ปีก็เห็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าก็กระจายไปให้ทุกจังหวัดนะ70คัดมาจังหวัดเนี่ยนะครับให้คัดมาครับกระจายคือได้ทุกจังหวัดแล้วก็จะมามอบเรามีวันมอบครับมีวันมอบตอนกลางวันในงานนี้ในงานเนี่ยนะในงานเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานนะในการเปิดงานในวันที่21ธันวาคมนะครับเวลาบ่าย3นะบ่าย3โมงนะฮะ15นาฬิกานะครับก็ท่านก็จะเสด็จไปที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแล้วก็จะเสด็จกลับมาที่นี่ด้วยในส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัยเนี่ยคำจริงเรามี2พื้นที่นะครับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ประมาณ800ไร่ตรงนี้นะฮะจัดเกือบจะเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ฟาร์มอีก 1,000 กับ14ไร่นะ 1,000 กับ14ไร่ตรงนั้นก็จะมีความสวยงามมีปลูกดอกเก๊กฮวยแล้วก็ที่สำคัญคือมีพันธุ์ผักเราทำงานร่วมกับศูนย์จักรพันธุ์เป็นสิรินะครับซึ่งก็มีทีมงานทางด้านพืชผักเนี่ยจะพัฒนาพันธุ์ศูนย์จักรพันธุ์เวสิรีเนี่ยก็จะกระจายพันธุ์ไปยังเกษตรกรอะไรเงี้ยนะอาจารย์ครับแล้วที่ฟาร์ม
คือเรามีจัดงานด้วยใช่ไหมกันในวันงานก็ฟาร์มนี่คือเข้าไปดูงานเหมือนเป็นฐานเรียนรู้อันหนึ่งเลยนะครับก็เกิดมางานนี้คือในช่วงเวลานั้นครับแต่ถ้าปกติถ้าไม่มีงานเนี่ยเราเปิดไหมครับเราเปิดตลอดเลยครับให้เข้าไปดูได้ครับพันกว่าไร่นะคุณพี่ชมโอ้ไม่ธรรมดาเฉพาะตรงนี้ในเขตของมหาวิทยาลัยแปดร้อยไร่นะฮะแปดร้อยไร่โอ้กว้างมากครับคุณชมกว้างมากคือที่ผ่านมาเนี่ยมาดูงานหนึ่งวันเนี่ยไม่ครบแน่นอน ผมการันตีได้เลยนะครับต้องอย่างน้อย2วันถึงจะครบนะครับแล้วจริงเรามีกิจกรรมดีๆอันนึงอยากจะฝากเชิญชวนนะครับทั้งทางศิษย์เก่าแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะก็คือการ90ปี999ทุนทุนละ 5,000 บาทให้กับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตอนนี้ทราบมาได้เกือบ400ทุนแล้วโอ้โหก็อยากจะฝากเชิญชวนนะคือแม่โจ้เราเนี่ยนะเราให้โอกาสครับนักศึกษาที่เป็นลูกหลานเกษตรกรครับคนที่มาเรียนแม่โจ้นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นฐานะที่ดีมากเป็นลูกหลานเกษตรกรเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้ต้องการสนับสนุนครับในส่วนของเงินทุนนะครับก็เราตั้งเป้าไว้999ทุนโอ้โหนะครับทุนละ5,000บาทครับซึ่งไอ้นี่จะมอบในงานด้วยไหมก็หลังจากนั้นเนี่ยคือมอบในงานส่วนหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นแม่โจ้ก็จะมาจัดสรรให้กับนักศึกษาครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับงานนี้นี่ผมว่าไม่ใช่แค่มาเปิดให้ดูอย่างเดียวนะครับมีกิจกรรมเชื่อมโยงในทุกส่วนเลยอีกอันหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เราพยายามจะทำนะครับก็คือเราจะพยายามสร้างจุดแลนด์มาร์คนะครับก็คือให้มีไม้ดอกไม้ประดับครับนะครับให้เกิดความสวยงามเพราะเวลาคนมาดูงานเนี่ยเขาก็จะมาดูทั้งเรื่องของวิชาการดูในเรื่องของความสวยงามการถ่ายภาพเนี่ยตอนนี้เราจะใช้ตรงนี้เลยนะนี่เป็นจุดศูนย์กลางของงานเลยนะของรอบๆหอนาฬิกาเนี่ยเราก็จะพบไม้ดอกชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ในโดมนี่ก็จะมีเทศกาล9ผลงานเด่นก็ไปดูได้ด้วยแล้วก็จะกล้วยไม้ที่ชนะเลิศการประกวดเนี่ยเราก็จะไปไว้ข้างในตรงนั้นด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะถ้ามาตอนเย็นเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยนี่ถ้าลองถ่ายไปดูเนี่ยขนาดว่าเรายังไม่ได้จัดอะไรเลยยังสวยงามขนาดนี้นะทีนี้เราก็จะจัดดอกแต่ตอนนี้กำลังไปหางบมาที่จะสนับสนุนซึ่งจุดที่จะเช็คอินเนี่ยเรามีที่หน้าประตูทางเข้าจุดหนึ่งนะจะมีที่ตรงหน้าอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงจุดที่รับปริญญาตรงนั้นครับอันนั้นก็ต้องสวยงามนะเพราะว่านี่เป็นจุดที่คนก็ไปตรงนั้นเยอะแล้วก็ที่สนามวางซ้ายเราแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนบริเวณรอบนอกกับส่วนบริเวณที่อยู่ในโดมนะเราก็อยากจะจัดให้มันออกมาดีคือพูดง่ายๆอยากให้เขามาแล้วเกิดความประทับใจได้ทั้งความรู้นะแรงบันดาลใจความประทับใจอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้ผมว่าใช้งบประมาณเยอะโอ้เราตั้งไว้15ล้าน15ล้านโอ้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย15ล้านนี่ก็จะเป็นเรื่องการบริการวิชาการนะคืองานตรงนี้ถือว่าจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะนอกเหนือจากการที่จะไปเค้าเรียกอะไรไปให้ความรู้กับทางเกษตรกรแล้วครับหรือเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรครับนะเราเคยประเมินนะตอนไม่เจ้า85ปีเนี่ยครับมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจประมาณ200ล้านแต่ครั้งนี้น่าจะเยอะกว่านั้นนะเราจะพยายามไปประสานงานกับทางท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวและการกีฬาน่าจะประสานงานกับทางจังหวัดนะตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะที่คนเวลามาเชียงใหม่ในช่วงนั้นนะคือคนเวลามาเนี่ยเขาคงจะไม่มาที่ใดที่หนึ่งนะแต่เราน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากให้เขามาก็จะเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับครับให้เขาได้เห็นว่าเอ้ยมาช่วงนั้นหรือตั้งใจจะมาช่วงนั้นคุณจะได้มาสัมผัสงานนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการกีฬาตอนนี้ก็ประสานงานกับท่านปลัดในกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาครับแล้วเขาจะได้ช่วยโปรโมทเราด้วยใช่ครับก็จะต้องคุยกันว่าจะร่วมมือกันยังไงครับอยากให้งานเกิดขึ้นแล้วให้มันได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนนี้อาจารย์ครับแม่โจ้เนี่ยเรามีศิษย์เก่าเยอะมากมายเลยในงานนี้ศิษย์เก่าเขามีส่วนร่วมหรือมีตัวขับเคลื่อนยังไงบ้างครับกับงานครั้งนี้ครับครับคือศิษย์เก่าเนี่ยเราให้ความสำคัญเลยนะเราให้พื้นที่ศิษย์เก่า
เป็นพื้นที่ไข่แดงเลยนะอยู่ข้างๆตรงนี้แหละจุดใจกลางของงานว่าถ้าเรามองเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือทั้งโซนเลยนะครับยาวทั้งโซนเลยนะผมว่าน่าจะเป็นนู่นแหละสองไร่ใช่ไหมเป็นพื้นที่ของศิษย์เก่าซึ่งศิษย์เก่าก็เห็นว่าจะทำเมืองคาร์บอยที่ว่านะแล้วก็จะทำเรื่องของเรื่องของตลาดแล้วยังมีปั่นศิษย์เก่าที่จะปั่นจักรยานด้วยนะครับปั่นจักรยานครับศิษย์เก่าจะปั่นจักรยานด้วยกิจกรรมของศิษย์เก่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการวิ่งการกุศลที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมว่ามีหลายหน่วยงานที่ทำเรื่องขอเข้ามาร่วมจัดงานกับเราผมอยากออกตัวนิดนึงนะ คือเราจะมีปัญหาและมักจะถูกตำหนิอยู่เสมอนะครั้งนี้ก็คงจะเช่นกันเรื่องของการจราจรแล้วก็จุดจอดรถจริงแล้วก็คุยกันทุกครั้งนะที่จัดงานนะแต่มันรองรับไม่เพียงพอเพราะว่าสถานที่ของเราเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบสำหรับการจัดงานนะมันจะไม่เหมือนอะไรนะไอศูนย์จัดงานใช่ไหมนี่เราเป็นมหาวิทยาลัยอันนี้เราเป็นมหาวิทยาลัยแต่ว่าเนื่องในโอกาสแบบนี้แต่ก็อยากจะเป็นแบบนี้คืออยากให้ถ้าเป็นไปได้มาเป็นหมู่คณะนะครับก็จะดีนะหรือรถคันเดียวก็มาหลายๆคนแทนที่จะมาคนละคันอะไรเงี้ยนะเราก็จะพยายามขอความร่วมมือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจุดจอดรถนะบางทีอาจจะให้เขาจอดที่หน้ามหาวิทยาลัยแล้วเขาก็เคลื่อนไปแล้วก็คนที่มาเป็นหมู่คณะก็เดินเข้างานพอจะกลับก็เอารถมารับอะไรเงี้ยนะก็ตอนนี้ก็พยายามวางแผนอย่างนี้เพื่อที่จะให้เข้ามาเที่ยวชมงานได้ด้วยเพราะบางทีไม่รู้จะจอดรถตรงไหนไม่ได้เที่ยวอีกแล้วนั่นแหละนี่ก็เป็นพอจอดรถไม่ได้ก็จะเกิดความหงุดหงิดแล้วผมเข้าใจอาจารย์เพราะเหมือนที่อาจารย์เล่ามาเราเป็นมหาลัยอ่ะเราไม่ได้สถานที่เพื่อการจัดงานเอ็กซิบิชันนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอมันมีงานขึ้นมาคนมันต้องมาด้วยรถอยู่แล้วล่ะครับคุณอาจจะต้องหารถโดยสารมาแถวนี้หรือไม่ก็มารวมกันเหมือนที่อาจารย์ว่านะครับจะได้มีพื้นที่แต่แน่นอนครับอยากให้มาครับในวันงาน16ถึง24ธันวานี้คุณไม่ควรพลาดด้วยประการใดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับหรือทั้งประเทศรวมทั้งศิษย์เก่าคุณก็ต้องมานะเพราะว่ามันมีงานเลี้ยงของศิษย์เก่าด้วยนะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยครับเกี่ยวกับงานแม่โจ้90ปีครับผมครับก็ฝากทางพี่น้องเกษตรกรนะครับอยากแค่ฝากประชาสัมพันธ์ฝากต่อด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเชิญชวนร่วมงานนะในวันงานเนี่ยผมคิดว่าท่านจะได้ทั้งความรู้นะครับความเข้าใจแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างความดีให้กับแผ่นดินกลับมาวิไลแม่โจ้นะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับขอบคุณนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของแม่โจ้ซึ่งผ่านมา90ปีนี่แค่เสี้ยวนึงเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากจะรู้จักให้มากกว่านี้คุณต้องมางานนะแม่โจ้เนี่ยก็มีสาขามากมายนะคณะมากมายแต่เราจะได้ยินว่าแม่โจ้เป็นเรื่องการเกษตรใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากจะรู้มากกว่านี้คุณต้องมาแน่นอนนะครับ16ถึง24ธันวาคมนี้มาเจอกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับคือแม่โจ้เรามีทั้งที่แพร่มีชุมพรด้วยนะครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่นี้ด้วยนะครับแต่เราจะจัดงานที่นี่ฉะนั้นถ้าหากว่าผู้สนับสนุนอยากจะสนับสนุนงานก็ได้นะอาจารย์ครับจริงๆแล้วก็เชิญชวนนะครับคือเราอยากได้สปอนเซอร์ที่สนับสนุนการจัดงานเพื่อทำให้การจัดงานครับตัวนี้หนักเหมือนกันครับหนักสำหรับกรรมการที่ต้องไปหาสปอนเซอร์มาเสริมในเรื่องของงานเราอยากจัดให้งานให้มันดีเพราะว่า5ปีเราจัดครั้งหนึ่งนะอยากให้เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับครับฉะนั้นผู้สนับสนุนหรือศิษย์เก่าทั้งหลายนะครับหากท่านอยากจะสนับสนุนกิจกรรมของงานนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ก็ได้นะครับหรือติดต่อท่านอาจารย์รับรองฮะมาช่วยกันให้แม่โจ้เรายิ่งใหญ่นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย